บทที่7นะครับเรื่องการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานในเนื้อหาเรื่องการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาภายในสำนักงานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานต่างๆภายในสำนักงานเป็นไปอย่างสำเร็จที่ผลเพราะการสื่อสารด้วยวาจาก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่บุคคลต่างๆใช้สื่อสารกันนับตั้งแต่การทักทายปราศัยการไต่ถามทุกสุขสอบถามชี้แจงการตอบปัญหาการปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงานดังนั้นการสื่อสารด้วยวาจาหรือการพูดจึงมีบทบาทอย่างมากสำหรับการปฏิบัติงานภายในสำนักงานแล้วก็เป็นความจำเป็นที่บุคลากรในสำนักงานทุกระดับจะต้องรู้จักการพูดหรือนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมนี่ก็เป็นเนื้อหาที่จะพูดถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานเรามาดูวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานนะครับเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่7จบแล้วนะครับนักศึกษาต้องมีความสามารถ1. อธิบายความสำคัญของการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานได้ 2. นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายลักษณะและขั้นตอนของการติดต่อสื่อสารในสำนักงานได้ 3. นักศึกษาจะต้องสามารถเปรียบเทียบลักษณะของการติดต่อสื่อสารแต่ละประเภทของสำนักงานได้หัวข้อแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยวาจาในสำนักงานนะครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงความหมายนะครับของการสื่อสารด้วยวาจาหรือการพูดก็คือการถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการต่างๆด้วยเสียงภาษากริยาท่าทางเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้พูดซึ่งเราเห็นได้ว่าการสื่อสารด้วยวาจาก็เป็นลักษณะของการถ่ายทอดความคิดความรู้หรือความเข้าใจนั่นเองนะครับที่จะทำให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจตามจุดประสงค์ของผู้พูดความสำคัญของการพูดนะครับสามารถแบ่งได้2ประการด้วยกันคือประการที่1ความสำคัญต่อตัวผู้พูดผู้ที่มีความสามารถในการพูดย่อมใช้ความสามารถนี้สร้างผลสำเร็จแก่ตนเองทั้งในด้านส่วนตัวแล้วก็กิจการงานในด้านส่วนตัวนั้นเราสามารถทำให้เป็นผู้ที่มีคนนิยมชมชอบนะครับโดยใช้คำพูดเป็นเครื่องผูกมิตรหรือใช้คำพูดชักจูงคนได้แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้พูดไม่รู้จักใช้คำพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟังแล้วก็สถานการณ์ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จประการที่2ความสำคัญต่อสังคมโดยส่วนรวมการพูดมีความสำคัญต่อสังคมในทุกระดับเป็นอย่างมากการพูดช่วยให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็ทำให้สังคมและระดับครอบครัวระดับประเทศและนำไปสู่สังคมระดับโลกได้ในวงการธุรกิจนั้นนะครับเราต้องอาศัยการพูดในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าตลอดจนให้การบริการต่างๆแก่ลูกค้านี่ก็เป็นความสำคัญของการพูดซึ่งแบ่งได้2ประการด้วยกันองค์ประกอบของการพูดนะครับการพูดนั้นเป็นไปตามกระบวนการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปนะครับบุคคลหนึ่งส่งสารไปสู่บุคคลอื่นแล้วก็เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่เป็นผู้รับสารดังนั้นองค์ประกอบสำคัญของการพูดจึงประกอบไปด้วย
หนึ่งจะต้องมีผู้พูด speaker ก็คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เริ่มทำการสื่อสาร 2. เรื่องราว message ก็คือเนื้อหาสาระที่ส่งผ่านมาทางภาษาทั้งวจนภาษาหรือภาษาที่ใช้ถ้อยคำและอวจนภาษาหรือภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำ 3. องค์ประกอบของการพูดจะต้องมีช่องทาง channel ก็คือวิถีทางหรือตัวนำที่พาเรื่องราวไปสู่ผู้ฟังเช่นอากาศโทรศัพท์เป็นต้นนะครับ4ก็คือผู้ฟังนะครับ listener ก็คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการพูด5ปฏิกิริยาสะท้อนกับ feedback ก็คือผลตอบสนองที่เกิดจากการพูดนั้นสรุปองค์ประกอบของการพูดจะต้องประกอบไปด้วย1ผู้พูด2เรื่องราวหรือเนื้อหาสาระ3ช่องทาง4ต้องมีผู้ฟัง5มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับมาดูจุดประสงค์ของการพูดนะครับการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาหรือการพูดนั้นผู้พูดอาจมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ข้อที่1การพูดเพื่อให้ความรู้ to inform ก็จะเป็นการพูดในลักษณะของการเล่าเรื่องราวชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงให้รู้ผู้ฟังก็จะได้สาระความรู้จากผู้พูดเช่นการอธิบายการสอนการเล่าเรื่องหรือการชี้แจงเป็นต้น 2. การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ to persuade ก็เป็นการพูดชักจูงให้ผู้ฟังเชื่อถือเริ่มใส่ศรัทธาคำพูดจนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นหรือปฏิบัติตามคำเรียกร้องหรือปฏิบัติตามคำเชิญชวนของผู้พูดเช่นการขอร้องการวิพากษ์วิจารณ์การโต้แย้งการโฆษณาเป็นต้น 3. การพูดเพื่อให้ความเพลิดเพลิน to entertainก็จะเป็นการพูดเพื่อสร้างอารมณ์สำเริงสำราญกระปี้กระเป๋าการพูดเพื่อให้ความสนุกสนานหรรษาโดยใช้สื่อต่างๆและก็ยังรวมไปถึงการจรรลงใจอันเป็นการสร้างความคิดที่ดีงามให้เกิดขึ้นการพูดให้เกิดกำลังใจเช่นการกล่าวสรรเสริญการอวยพรเป็นต้นกระบวนการเพื่อเตรียมการพูดเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานการพูดเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานนั้นเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนซึ่งการที่ผู้พูดที่ดีได้ควรจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีมาก่อนเพื่อจะได้รู้จักพูดนะครับหรือพัฒนาการพูดของตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆดังนั้นนะครับกระบวนการเพื่อการเตรียมการพูดจึงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้กระบวนการเพื่อเตรียมการพูดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ประการที่1การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังการเตรียมเนื้อหาที่จะพูดโดยเฉพาะพูดกับคนกลุ่มใหญ่หลังจากที่กำหนดจุดประสงค์ในการพูดไว้แน่นอนแล้วก็ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังซึ่งจะต้องศึกษาความต้องการและก็ความสนใจของผู้ที่เราพูดคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นเพียงคนเดียวหรือกลุ่มใหญ่ก็จะช่วยให้มีการพูดตรงกับใจของผู้ฟังได้และสามารถทำให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดได้เพราะการหาข่าวสารข้อมูลจากผู้ฟังได้มากที่สุดย่อมได้เปรียบในการพูดโดยสิ่งที่ต้องวิเคราะห์มีดังนี้ 1.1 นะครับก็วัยของผู้ฟังจะทำให้ทราบความแตกต่างในด้านความสนใจยกตัวอย่างเช่นเด็กสนใจเรื่องสนุกสนานตลกขบขันเรื่องใกล้ตัวและเป็นกลุ่มที่มีช่วงเวลาสนใจสั้น
วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นดังนั้นจึงสนใจเรื่องแปลกๆใหม่ๆเรื่องท้าทายเรื่องเพศตรงข้ามวัยผู้ใหญ่ก็เป็นวัยที่สนใจเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากจึงชอบเรื่องการต่อสู้และชีวิตการทำงานส่วนวัยชราก็เป็นวัยที่ชอบคิดถึงผลสำเร็จในอดีตอย่างภาคภูมิใจสนใจเรื่องธรรมะเป็นต้น 1.2 นะครับเพศของผู้ฟังเนื่องจากเพศที่แตกต่างกันก็จะมีความสนใจและก็ความพึงพอใจที่ต่างกันโดยเพศหญิงมักจะสนใจเรื่องความสวยความงามความเคลื่อนไหวของสังคมแต่เพศชายมักจะสนใจเรื่องของสวัสดิภาพครอบครัวเรื่องการงานการเมืองกีฬาเป็นต้นส่วนการพูดเพื่อให้เพศหญิงเชื่อถือก็ควรพูดจาสุภาพแต่สำหรับเพศชายต้องพูดจาให้มีเหตุผลหนักแน่นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือ 1.3 ก็คือการศึกษาของผู้ฟังการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยชี้ว่าผู้ฟังต้องการอะไรแม้ว่าระดับการศึกษาจะไม่ใช่เครื่องวัดสติปัญญาของคนเสมอไปแต่ทำให้คาดเดาได้บ้างว่าผู้ฟังกลุ่มนี้มีพื้นฐานประสบการณ์หรือความสนใจในแนวใดนอกจากนี้ผู้ที่มีการศึกษาเคลื่อนไหวกันย่อมเข้าใจเรื่องต่างๆในอัตราช้าเร็วใกล้เคียงกัน 1.4 นะครับจำนวนของผู้ฟังหากกลุ่มเกิดการรวมกลุ่มกันมากเท่าใดความเป็นตัวของตัวเองแต่ละคนก็ลดลงและอิทธิพลของกลุ่มโดยเฉพาะผู้นำกลุ่มนั้นก็จะส่งผลต่อคนทั้งกลุ่มดังนั้นการพูดในกลุ่มใหญ่จึงต้องระมัดระวังมากเพราะผู้ฟังอาจไม่ฟังผู้พูดก็อาจเป็นได้แต่ถ้าผู้ฟังมีความสนใจน้อยหรือเป็นกลุ่มเล็กผู้พูดควรเข้าไปใกล้ชิดเป็นกันเองกับผู้ฟังจะได้ผลมากกว่า 1.5 นะครับกลุ่มทางสังคมของผู้ฟังกลุ่มทางสังคมนี้ก็ได้แก่ฐานะอาชีพศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้ผู้พูดคาดเดาแนวความคิดความสนใจความเชื่อตลอดจนผลสำเร็จของผู้ฟังได้เพราะกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มพ่อค้ากลุ่มนักการเมืองกลุ่มลูกค้าต่างก็มีแนวคิดและก็ผลประโยชน์แตกต่างกันไปดังนั้นการพูดจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากเพราะอาจกระทบใจผู้ฟังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้การ2นะครับการวิเคราะห์สถานการณ์นอกจากการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังแล้วยังต้องวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในการพูดแต่ละครั้งอันได้แก่ 2.1 โอกาสในการพูดกล่าวคือผู้พูดต้องรู้ว่าโอกาสที่จะพูดนั้นคืออะไรเช่นเป็นงานพิธีการหรืองานกึ่งพิธีการถ้ามีผู้พูดหลายคนก็จำเป็นต้องรู้ว่าคนพูดกี่คนคนเป็นคนพูดคนที่เท่าไหร่คนอื่นพูดเรื่องอะไรบ้างสองจุดสองนะครับเวลาผู้พูดต้องรู้เวลาที่จะพูดนั้นอยู่ในช่วงใดมีเวลาเท่าใดจะได้ไปถึงสถานที่ตามเวลานัดไม่พูดเกินเวลาและกำหนดเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมเช่นถ้าเปิดประตูหรือถ้าเปิดประชุมตอนใกล้เที่ยงการแถลงรายละเอียดของผู้ที่เตรียมการมาจะต้องสั้นกระชับและเร้าความสนใจเพราะเป็นช่วงที่ผู้ฟังเริ่มหิวเป็นต้น 2.3 สภาวะแวดล้อมในที่นี้ได้แก่สถานที่คือห้องของขนาดของห้องนะครับสภาพห้องความรู้อื่นๆเกี่ยวกับผู้ฟังเช่นรสนิยมอารมณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในการพูดได้แก่เครื่องขยายเสียงมีหรือไม่ระบบเสียงเป็นอย่างไรแสงสว่างพอไหมนะครับห้องเย็นสบายหรือร้อนอบอ้าวบรรยากาศเป็นเช่นไรเป็นต้น 3. นะครับการเตรียมเนื้อหาในการพูดเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการเตรียมเนื้อหาในการพูดอันได้แก่ 3.1 การเลือกเรื่องบางคนที่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่ว่าจะพูดเพียง5นาทีหรือมากกว่านั้นถ้าผู้พูดสามารถกำหนดเรื่องอย่างเสรีก็ต้องคำนึงว่าเนื้อหาที่พูดเป็นเรื่องที่ตนเองถนัดมีความรู้ในขณะเดียวกันก็ต้องเหมาะกับผู้ฟังและสถานการณ์ด้วยหากมีการกำหนดเรื่องมาให้ก็ต้องศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดีโดยพิจารณาว่าสิ่งที่นำมาพูดนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือมีประโยชน์แก่การฟังหรือไม่อย่างไรการเตรียมเนื้อหาในการพูดก็ 3.2 นะครับการเรียบเรียงเรื่องเมื่อกำหนดเรื่องที่จะพูดได้แล้วต้องคิดว่าจะพูดอะไรบ้างนะครับมีรายละเอียดอะไรที่รู้แล้วอะไรที่ยังไม่รู้ต่อจากนั้นก็ไปค้นหาโดยวิธีต่างๆเช่นค้นคว้าอ่านสัมภาษณ์ผู้รู้เมื่อค้นหาข้อมูลมากเพียงพอแล้วนะครับก็จะต้องคัดเลือกที่ตรงกับหัวข้อมากที่สุดไว้ส่วนที่ไกลตัวหรือไม่จำเป็นก็ต้องตัดทิ้งออกไปแล้วจัดฟังเขาโครงตลอดจนเรียบเรียงเนื้อเรื่องอย่างต่อเนื่องเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นเมื่อเริ่มต้นฟังมักจะให้ความสนใจแต่ถ้าผู้พูดวกไปวนมาหรือมีเนื้อหาไม่ตรงประเด็นความสนใจก็จะน้อยลงและในที่สุดก็ไม่สามารถฟังในการเรียบเรียงเนื้อหาที่พูดนั้นจับกรอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือส่วนอารัมภบทหรือส่วนเริ่มต้นจากนั้นก็เป็นส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนทิ้งท้ายก็คือสรุปนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียบเรียงเรื่องในการเตรียมเนื้อหาในการพูดนะครับการฝึกฝนตนเองนะครับผู้พูดที่มีประสบการณ์ในการพูดค่อนข้างน้อยถึงแม้จะมีการเตรียมการในส่วนของวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังวิเคราะห์สถานการณ์การเตรียมเนื้อหาในส่วนต่างๆที่จะพูดเป็นอย่างดีแล้วก็ตามแต่ถ้าขาดการฝึกฝนและก็การประเมินการพูดของตนเองก็อาจส่งผลให้การพูดนั้นยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรดังนั้นผู้พูดควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ข้อ1การฝึกฝนในเรื่องของภาษานะครับเพราะว่าการพูดนั้นต้องใช้ทั้งวจนภาษาและก็อวจนภาษาโดยอาจใช้ภาษาทั้ง2ประเภทในลักษณะที่ใช้อวจนภาษาเน้นหรือเสริมน้ำหนักของวจนภาษาอาจใช้อวจนภาษาแย้งวจนภาษาหรืออาจเจตนาใช้อวจนภาษาแทนวจนภาษาก็ได้การฝึกฝนในเรื่องของวจนภาษานั้นควรมีแนวทางอันนี้ก็คือ 1. สังเกตต้องเป็นนักสังเกต 2. ต้องสะสมหรือสะสมถ้อยคำสะสมสำนวนวหารสะสมวิธีการนะส่วนการฝึกฝนในเรื่องของอวัจนภาษาควรมีแนวทางดังนี้ก็คือการใช้เสียงเป็นส่วนที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้ฟังนะครับการใช้เสียงควรให้เหมาะสมกับสถานที่จำนวนผู้ฟังและก็เนื้อหาอารมณ์ในการพูดเช่นควรจะมีความดังพอเหมาะช่วงจังหวะไม่เร็วหรือช้าเกินไปอาจมีการหยุดเว้นช่วงจังหวะเน้นหนักเบาตลอดจนเปลี่ยนระดับเสียงให้เหมาะสมพยายามใช้เสียงให้สอดคล้องกับหน้าตาท่าทางและออกเสียงให้ชัดเจนสองสีหน้าและดวงตาผู้พูดควรมีหน้าตายิ้มแย้มเมื่อแรกปรากฏตัวเพื่อแสดงความยินดีที่ได้พูดไม่ควรแสดงออกทางสีหน้ามากไปจนเหมือนเล่นละคร 3. นะครับการเดิน
การเดินออกไปพูดให้เดินไปตามปกติเมื่อพูดควรหยุดสักเล็กน้อยเมื่อถึงที่พูดควรหยุดสักเล็กน้อยกวาดสายตามองไปยังผู้ฟังทั่วไปวางท่าให้เหมาะสมแล้วจึงเริ่มพูด 4. นะครับการทรงตัวผู้พูดนั้นไม่ว่าจะอยู่ในท่ายืนหรือนั่งก็ควรให้อยู่ลักษณะที่มั่นคงนะครับลำตัวตรง 5. การใช้มือประกอบการพูดรวมถึงการใช้แขนบ่าตลอดจนนิ้วมือสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ให้เป็นธรรมชาติไม่มากเกินไปและสอดคล้องกับการพูดไม่ว่าจะเป็นการใช้นิ้วชี้การคว้ามือการกำมือเป็นต้น 6. ระยะห่างของผู้พูดกับผู้ฟังและเวลาในการพูดถือเป็นการแสดงออกทางอวัจนภาษาด้วยหากต้องการความรู้สึกที่เป็นกันเองควรลดระยะทางสำหรับผู้พูดกับผู้ฟังให้แคบลงถ้าต้องการความเป็นพิธีการก็ทิ้งช่วงให้ห่างออกไปประการที่2การฝึกฝนในเรื่องของบุคลิกภาพซึ่งบุคลิกภาพนั้นจะมีอยู่2ประการด้วยกันคือการแต่งกายแล้วก็การสร้างอารมณ์ขันซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ 2.1 นะครับการแต่งกายก็เป็นสิ่งแรกที่มองเห็นการแต่งกายในที่นี้รวมไปถึงเครื่องประดับหน้าตาและก็ทรงผมการแต่งกายที่เหมาะสมจะสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกแก่ผู้พูดเพราะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของตนแล้วก็ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังอีกด้วยทั้งนี้ผู้พูดไม่ควรแต่งกายดึงดูดจุดสนใจไปจากเนื้อหาที่จะพูดหรือตัวผู้พูดฉะนั้นควรแต่งกายให้สุภาพหรือเรียบร้อยเหมาะกับบุคลิกภาพของตนโอกาสและก็สถานที่ไม่ล้าสมัยหรือล้าสมัยจนเกินไปที่สำคัญก็คือความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะช่วยเสริมบุคลิกภาพของผู้พูด 2.2 ก็คือการสร้างอารมณ์ขันอารมณ์ขันไม่ใช่สำหรับผู้ฟังเพียงอย่างเดียวแต่สำหรับผู้พูดด้วยนะครับเพราะการที่มีอารมณ์ขันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังตึงเครียดแปรไปสู่บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับการสร้างอารมณ์ขันให้ตนเองก็คือการพยายามมองโลกในแง่ดีฝึกการสังเกตแล้วก็จดจำวิธีการแทรกอารมณ์ขันของผู้อื่นแล้วก็นำมาดัดแปลงให้เข้ากับตนซึ่งต้องอาศัยสมองที่ฉับไวแล้วก็การสัมผัสกับเรื่องขำขันต่างๆอยู่เสมอแต่การที่ทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ขันนั้นไม่ใช่อยู่ที่เนื้อเรื่องเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็จะต้องรู้จักวิธีการเล่าให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูดใช้กริยาท่าทางน้ำเสียงสีหน้าประกอบเรื่องอย่างเหมาะสม 3. นะครับการสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองอาการประหม่าไม่เชื่อมั่นในขณะพูดมีหลายอย่างเช่นตื่นเต้นจนลืมเรื่องที่พูดหัวใจเต้นรัวเร็วมากพูดรัวเร็วลิ้นแข็งหรือพูดติดอ่างตะกุกตะกักมือสั่นขาสั่นไม่กล้าสบตาคนฟังเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากความไม่เชื่อมั่นในตนเองสาเหตุของความไม่เชื่อมั่นน่าจะมาจากข้อบกพร่องในตัวผู้พูดได้แก่การไม่รู้จริงในเรื่องที่จะพูดจึงเกิดความกังวลการแก้ไขก็คือหาข้อมูลนะครับหรือศึกษาให้รู้ในเรื่องต่างๆจนมั่นใจว่าจะพูดได้ดีนี้เรามาดูนะครับการประเมินการพูดของตนเองซึ่งเมื่อผู้พูดได้พูดจบแล้วนะครับก็ควรจะต้องมีการประเมินตนเองว่าการพูดนั้นได้ผลตามจุดประสงค์หรือไม่มีสิ่งใดที่ควรจะแก้ไขปรับปรุงอีกบ้างในบางครั้งอาจมีผู้อื่นมาช่วยวิเคราะห์หรือประเมินผลการพูดให้อย่างมีหลักวิชาการ
ะครับถ้าหากมีผู้วิจารณ์ก็จะเป็นการดีผู้พูดควรจะต้องรับฟังแล้วใคร่ครวญแล้วก็ไปแก้ไขข้อบกพร่องของตนแต่ในบางครั้งนะครับไม่มีผู้ใดกล้าตำหนิหรือชี้จุดดีจุดด้อยให้ผู้พูดก็ควรประเมินตนเองได้โดยนำหลักการของการประเมินผลมาใช้ซึ่งควรจะต้องพิจารณาต่อไปนี้1 นะครับเนื้อหาสาระของเรื่องโดยประเมินว่าตรงจุดประสงค์หรือไม่ถูกต้องตามหลักข้อเท็จจริงหรือน่าสนใจหรือไม่การจัดระเบียบเนื้อหาต่อเนื่องมีส่วนนำส่วนเนื้อหาส่วนสรุปครบถ้วนและจบลงอย่างงดงามหรือไม่ 2. วจนภาษาหรือภาษาถ้อยคำที่ใช้ควรจะต้องกระชับชัดเจนหรือไม่มีการใช้ถ้อยคำซ้ำซากหรือวลีที่ไม่จำเป็นเช่นมากเกินไปหรือไม่และออกเสียงไม่ถูกต้องเพียงใดนี่ก็เป็นสิ่งที่ประเมินการพูดของตนเองนะครับมาดูการใช้โทรศัพท์เพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานนะครับจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาที่มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวันของทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นพนักงานในตำแหน่งใดหรือมีหน้าที่ใดก็จำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์ในการปฏิบัติงานทั้งสิ้นซึ่งการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นั้นก็จะมีประโยชน์ทั้งช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากมีการใช้โทรศัพท์พูดจาที่วกวนก้าวร้าวยืดยาดล่าช้าก็จะทำให้ผู้ติดต่อเกิดความไม่เข้าใจหงุดหงิดอารมณ์เสียและก็ไม่พอใจในตัวบุคคลซึ่งจะเกิดความไม่พอใจในหน่วยงานและองค์กรได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานควรจะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักการใช้โทรศัพท์เพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานให้ถูกต้องเพื่อจะได้เสริมสร้างภาพพจน์ของตัวเองแล้วก็หน่วยงานให้ดีขึ้นได้มาดูการใช้โทรศัพท์เพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานนะครับจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาที่มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวันของทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นพนักงานในตำแหน่งใดหรือมีหน้าที่ใดก็จำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์ในการปฏิบัติงานทั้งสิ้นซึ่งการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นั้นก็จะมีประโยชน์ทั้งช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากมีการใช้โทรศัพท์พูดจาที่วกวนก้าวร้าวยืดยาดล่าช้าก็จะทำให้ผู้ติดต่อเกิดความไม่เข้าใจหงุดหงิดอารมณ์เสียแล้วก็ไม่พอใจในตัวบุคคลซึ่งจะเกิดความไม่พอใจในหน่วยงานและองค์กรได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานควรจะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักการใช้โทรศัพท์เพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานให้ถูกต้องเพื่อจะได้เสริมสร้างภาพพจน์ของตัวเองแล้วก็หน่วยงานให้ดีขึ้นได้รับโทรศัพท์นะครับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานควรเตรียมกระดาษปากกาแล้วก็รายละเอียดที่จำเป็นในการตอบรับโทรศัพท์ไว้ในที่ที่สามารถหยิบได้ทันทีเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นควรหยิบหูโทรศัพท์โดยเร็วด้วยมือซ้ายฟังด้วยหูซ้ายเพื่อมือขวาจะได้เขียนบันทึกข้อความได้ตามต้องการซึ่งเมื่อรับโทรศัพท์แล้ววิธีการตอบรับที่ถูกต้องมีหลายวิธีดังนี้การตอบรับของพนักงานในนามของบริษัทเช่นยกตัวอย่าง
สวัสดีค่ะครับบริษัทจุดๆต้องการพูดสายกับใครคะหรือสวัสดีค่ะครับบริษัทจุดๆต้องการต่อหมายเลขอะไรคะหรือยกตัวอย่างสวัสดีครับผมบริษัทสุขใจจำกัดต้องการพูดสายกับใครคะนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบรับของพนักงานในนามของบริษัทนี้เรามาดูการตอบรับของพนักงานในนามของแต่ละหน่วยงานนะครับก็อาจจะพูดสวัสดีค่ะครับฝ่ายการตลาดค่ะหรือสวัสดีค่ะครับแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในของหน่วยงานนะครับที่อยู่แล้วก็มีคำลงท้ายค่ะการตอบรับของพนักงานในนามของตนเองเช่นสวัสดีค่ะครับดิฉันหรือผมแจ้งชื่อตนเองแล้วก็ตอบด้วยค่ะครับเช่นสวัสดีครับกับผมนายสมบัติครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการตอบรับของพนักงานในนามของแต่ละหน่วยงานที่ยกตัวอย่างไปนะครับก็คือสวัสดีครับฝ่ายบุคคลครับหรือสวัสดีค่ะหมายเลข02-994-3324ค่ะซึ่งการตอบรับนะครับของพนักงานในนามของตนเองก็สามารถพูดได้เช่นสวัสดีครับกับผมนายครับหากผู้ที่โทรมาไม่ได้ต้องการพูดกับเราจะพูดกับผู้อื่นนะครับก็และผู้นั้นก็ไม่อยู่ควรตอบให้สุภาพแล้วก็ไม่ให้เสียหายกับผู้นั้นกล่าวคือไม่ใช่ตอบห้วนๆว่าไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนยังมาทำงานไม่ถึงเลยค่ะหรือออกไปทำผมค่ะเป็นต้นนอกจากนี้ไม่ควรพูดโปร่งๆเช่นเห็นอยู่แว บๆเดินไปไหนก็ไม่รู้สิคะจะรอไหมครับเป็นต้นดังนั้นคำตอบที่ให้กับผู้โทรมาควรแสดงเจตนาที่จะช่วยเหลือต่อไปเช่นผู้จัดการไม่อยู่จะสั่งอะไรไว้ไหมคะหรือจะฝากข้อความไว้ไหมครับดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างถ้าผู้จัดการกลับมาแล้วจะให้โทรหากลับไปดีไหมคะที่เบอร์อะไรคะเป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะของการตอบกลับนะครับที่จะได้ทำให้ผู้โทรมาเกิดความเข้าใจการบอกให้ผู้โทรศัพท์เข้ามานะครับเพื่อจะโทรเข้ามาใหม่อีกครั้งไม่ควรกระทำโดยทำให้ผู้โทรศัพท์เข้ามาเกิดความกังวลใจเช่นคุณนายประชุมอยู่ค่ะจะเลิกประมาณ3โมงคุณกรุณาโทรมาใหม่หลังจากนั้นก็แล้วกันแต่ควรจะบอกว่าจะขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่โทรเข้ามาแล้วให้คนในหน่วยงานโทรศัพท์กลับไปจะเหมาะกว่าซึ่งในกรณีที่ต้องตามบุคคลอื่นมารับสายหรือต้องโอนสายให้บุคคลอื่นควรมีการบอกผู้รับสายว่าจะโอนว่าใครจากที่ไหนต้องการพูดด้วยมีรายละเอียดคร่าวๆว่าด้วยเรื่องใดซะก่อนเพื่อให้ผู้รับสายที่จะโอนทราบในเบื้องต้นแล้วก็เตรียมการต่างๆได้ในกรณีที่ผู้โทรศัพท์เข้ามาผิดเบอร์ผู้รับควรแจ้งเบอร์ของหน่วยงานอย่างใจเย็นไม่ควรแสดงอารมณ์โกรธไม่พอใจเพราะไม่มีใครต้องการโทรศัพท์เข้ามาผิดๆเพราะต้องเสียเงินค่าโทรศัพท์และหากเขาขอโทษก็ควรจะตอบว่าไม่เป็นไรค่ะและกล่าวสวัสดีในตอนท้ายแต่ถ้าคนเดิมยังคงหมุนผิดมาติดๆกันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นได้ดังนั้นเราควรถามเบอร์ที่เขาต้องการโทรศัพท์ไปก็ได้นี้เราพูดถึงการบันทึกข้อความจากการรับโทรศัพท์บ้างนะครับในกรณีที่ช่วยรับสายแทนผู้อื่นแล้วก็ต้องมีการจดบันทึกข้อความด้วยควรจดด้วยลายมือที่อ่านง่ายแล้วก็มีรายละเอียดสำคัญครบถ้วนเช่นใครโทรศัพท์ถึงใคร
วันใดเวลาใดมีข้อความอย่างไรควรเป็นใครเป็นผู้รับสายนะครับซึ่งโดยปกติสำนักงานแต่ละแห่งควรจะต้องมีแบบฟอร์มใบบันทึกข้อความทางโทรศัพท์เพื่อความสะดวกและก็ป้องกันไม่ให้ผู้รับโทรศัพท์ลืมบันทึกข้อความบางอย่างที่สำคัญซึ่งจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าใบบันทึกข้อความทางโทรศัพท์เป็นอย่างไรนี่ก็เป็นตัวอย่างใบบันทึกข้อความทางโทรศัพท์นะครับซึ่งในใบบันทึกข้อความนั้นจะต้องมีรายละเอียดอย่างนี้ก็คือต้องมีชื่อหน่วยงานนะครับจากนั้นก็จะบันทึกถึงใครนะครับแล้วก็บันทึกลงไปว่าถึงนายพิชิตนะครับจากนะครับก็คือโทรศัพท์ที่เรารับจากใครเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับแล้วก็ช่องต่อมาก็จะเป็นวันที่ที่รับสายนะครับแล้วก็ระบุเวลาที่ชัดเจนลงไปจากนั้นก็จะมีเครื่องหมายให้เราติ๊กก็คือให้โทรกลับหรือฝากข้อความไว้หรือจะโทรมาอีกเวลาเท่าไหร่หรืออื่นๆซึ่งข้อความที่ฝากไว้อาจจะต้องบันทึกเป็นข้อความรายละเอียดจากนั้นสุดท้ายก็เป็นชื่อผู้รับสายนะครับในแบบบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ก็มีรายละเอียดตามที่บอกไว้นะครับเพื่อจะได้สามารถให้กับผู้ที่ฝากข้อความแล้วก็มีการโทรกลับไปการโทรศัพท์ไปหาผู้อื่นการโทรศัพท์ไปหาผู้อื่นควรเก็บหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บ่อยไว้เป็นระเบียบนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการค้นหาแล้วก็เปิดใช้ได้สะดวกแล้วก็ควรตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขแล้วก็ชื่อบุคคลที่จะโทรไปถึงจุดประสงค์ที่โทรเรียบเรียงลำดับเรื่องราวจดข้อมูลหรือตัวเลขที่ตั้งใจจะพูดไว้ล่วงหน้าอาจเตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่คิดว่าอีกฝ่ายจะถามไว้ก่อนเมื่อต่อโทรศัพท์ไปหาผู้อื่นแล้วมีผู้รับสายก็ควรกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็แนะนำตัวหรือหน่วยงานด้วยพร้อมทั้งพูดข้อความที่เป็นธุระอย่างสุภาพเพราะผู้รับสายก็คาดเดาลักษณะของผู้พูดจากถ้อยคำภาษาน้ำเสียงด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะดิฉันบอกชื่อแล้วก็โทรมาจากชื่อหน่วยงานขอเรียนสายกับคุณวิวัฒน์ค่ะการพูดนั้นก็พูดควรให้เกียรติคนที่พูดด้วยไม่ว่าตนเองจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดไม่ควรพูดคำว่าคุณการุณอยู่ไหมไปตามมาพูดหน่อยสิหากโทรศัพท์ผิดหมายเลขก็ควรกล่าวคำขอโทษนะครับไม่ใช่บอกว่าอ้าวตอบผิดว่าหรือไม่ได้กดเบอร์นี้ทำไมมาติดที่นี่หรือวางสายไปเฉยๆเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการไม่สุภาพในขณะเดียวกันถ้าเราตอบผิดแล้วผู้รับสายพูดจาไม่สุภาพหรือแสดงอาการไม่พอใจไม่ควรตอบโต้ไปในทำนองต่อความยาวสาวความยืดเช่นพูดว่าตอบผิดแค่นี้ทำไมต้องดุด้วยหรือใครอยากจะตอบผิดกันเล่าคุณใจเย็นๆสิคะทำโมโหไปได้เป็นต้นคำพูดเช่นนี้จะยั่วยุให้ผู้รับไม่พอใจมากยิ่งขึ้นการจบบทสนทนาแล้วก็การวางสายโทรศัพท์ก่อนจบบทสนทนาแต่ละครั้งนะครับควรถามย้ำว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้รับฟังจนเข้าใจหรือทราบข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียดแล้วจากนั้นกล่าวคำอำลาด้วยถ้อยคำสุภาพและรอให้ผู้ที่โทรเข้ามาเป็นผู้วางสายก่อนเพราะจะได้แน่ใจว่าซักถามข้อมูลจนครบถ้วนแล้วและวางสายโทรศัพท์อย่างแผ่วเบาหรืออาจใช้นิ้วกดปุ่มเบาๆก็ได้
ันนี้ก็เป็นลักษณะของการจบบทสนทนาแล้วก็มีการวางสายโทรศัพท์ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์นะครับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานทุกคนก็มีข้อควรปฏิบัติในการพูดโทรศัพท์ดังนี้ข้อที่1พยายามพูดด้วยน้ำเสียงแจ่มใสชัดเจนเป็นธรรมชาติปรับอารมณ์ให้สดชื่นเพราะอารมณ์ต่างๆจะปรากฏออกมาทางโทรศัพท์2ไม่พูดเร็วช้าดังค่อยจนเกินไปเพราะผู้ที่ติดต่ออาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องและอย่าใช้เสียงระดับเดียวกันตลอดเพราะถ้าพูดนานๆด้วยเสียงระดับเดียวกันก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเบื่อ3นะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามพูดนานไม่ควรนิ่งฟังเฉยๆเพราะผู้พูดอาจคิดว่าเราไม่สนใจหรือหลับไปแล้วหรือวางโทรศัพท์ไปทำอย่างอื่นดังนั้นจึงควรตอบรับเป็นช่วงๆเช่นค่ะค่ะหรือครับข้อ4นะครับหากมีการตำหนิหน่วยงานก็ไม่ควรโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์โกรธแต่ควรนิ่งฟังให้จบซะก่อนพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีแล้วก็ชี้แจงอย่างสุภาพถ้าหากไม่รู้ข้อมูลก็ต้องแสดงให้รู้ว่ายินดีจะรับฟังข้อบกพร่องแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งพร้อมจะแก้ไขให้ดีขึ้นข้อที่5ในขณะพูดโทรศัพท์ไม่ควรเร่งให้ผู้ที่พูดด้วยพูดเร็วๆหรือพูดสอดขึ้นมาขณะที่ยังพูดไม่จบหรือขณะที่ฟังผู้อื่นพูดก็พูดกับคนอื่นที่อยู่บริเวณเดียวกันหรือพูดตัดบททันทีเช่นแค่นี้ใช่ไหมเพราะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่เขาพูดข้อ6นะครับไม่ควรใช้โทรศัพท์ของสำนักงานพูดเรื่องส่วนตัวนานจนเกินไปมารยาทในการต้อนรับเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิบัติงานในสำนักงานต่างๆจำเป็นจะต้องมีผู้ที่เข้ามาติดต่ออยู่เป็นประจำนะครับดังนั้นการที่เราจะต้อนรับแขกหรือลูกค้าจึงเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานตามปกติแล้วถ้าองค์การขนาดใหญ่ส่วนมากก็จะจัดให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ต้อนรับและก็อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาติดต่อหรือสอบถามงานต่างๆส่วนถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กอาจจะไม่จำเป็นต้องกำหนดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ต้อนรับโดยเฉพาะแต่ก็จะให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วช่วยทำหน้าที่ต้อนรับไปพร้อมกันด้วยเช่นเลขานุการหรือพนักงานธุรการพนักงานรับโทรศัพท์เป็นต้นหากจะพิจารณาสิ่งที่มักปฏิบัติกันโดยทั่วไปในการต้อนรับก็จะพบว่าอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายอย่างนับตั้งแต่เรื่องของการทักทายการเสนอให้ความช่วยเหลือหรือบริการการให้เข้าพบหรือการปฏิเสธการเข้าพบการนัดหมายต่างๆการแนะนำบุคคลให้รู้จักตลอดจนการกล่าวลาล้วนเป็นสิ่งที่พนักงานในสำนักงานทุกคนควรทราบวิธีการปฏิบัติทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นมารยาทในการต้อนรับนะครับเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานนั่นเองการทักทายนะครับการทักทายก็ควรยึดหลักปฏิบัติทั่วไปก็คือให้การต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความเป็นมิตรไมตรีควรแสดงกริยาให้สุภาพเรียบร้อยนอบน้อมแล้วก็ให้เกียรติผู้ที่มาติดต่อการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อในสำนักงาน
จะต้องทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่จะต้องให้ผู้มาเยือนรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็เกิดความประทับใจในการกล่าวทักทายนั้นควรกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีค่ะหรือสวัสดีครับในกรณีที่เป็นผู้อาวุโสค่อนข้างมากควรยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวทักทายด้วยนอกจากนั้นอาจจะถามถึงสารทุกข์สุขดิบของผู้ที่มาติดต่อที่รู้จักด้วยก็ได้เช่นสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีหรือเปล่าครับซึ่งคำตอบก็ได้มักจะเป็นคำตอบว่าสบายดีค่ะหรือสบายดีครับเราควรจะต้องขอบคุณค่ะหรือขอบคุณครับไม่ควรใช้คำถามหรือละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวมากเกินไปแม้ว่าจะไม่ได้ต้องการคำตอบจริงๆเช่นไปไหนมายกเว้นกับผู้ที่สนิทสนมและก็คุ้นเคยกันมากๆแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของการทักทายการต้อนรับโดยการให้เข้าพบการต้อนรับโดยการให้เข้าพบแบ่งเป็น2กรณีก็คือ 1. การให้เข้าพบในกรณีที่มีการนัดล่วงหน้าซึ่งผู้ปฏิบัติงานสำนักงานควรให้มีการจัดให้แขกเข้าพบตามเวลาที่มีการนัดหมายเช่นเรียนเชิญคุณเข้าพบท่านผู้อำนวยการได้เลยค่ะหรือครับก่อนเชิญให้แขกเข้าพบควรแจ้งให้เจ้าตัวทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมการต้อนรับต่อไปเช่นท่านผู้อำนวยการคะคุณสมเกียรติที่นัดไว้เข้ามาพบท่านค่ะ 2. การให้เข้าพบในกรณีที่ไม่ได้มีนัดหมายล่วงหน้าในกรณีนี้ควรต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีหลังจากที่ได้ทราบแล้วผู้มาติดต่อต้องการขอพบใครผู้ที่ต้อนรับควรสอบถามจากผู้ที่เป็นแขกต้องการพบหรือเลขานุการของผู้นั้นซะก่อนว่าสามารถให้แขกเข้าพบได้ในเวลานั้นหรือไม่อาจกล่าวได้ว่าแขกรอฟังคำตอบใช้คำพูดว่ากรุณารอสักครู่นะคะดิฉันต้องเรียนถามท่านผู้อำนวยการก่อนว่าจะสะดวกให้ท่านเข้าพบในเวลานี้หรือไม่ได้หรือไม่คะถ้าสามารถให้แขกเข้าพบได้ในช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากมีแขกท่านอื่นมาพบต่อไปควรกล่าวว่าท่านผู้อำนวยการจะมีแขกที่นัดไว้มาพบ15นาทีค่ะแต่ท่านคงจะคุยกับคุณได้สัก 2-3 นาทีค่ะเชิญค่ะการปฏิเสธการให้เข้าพบการปฏิเสธการให้เข้าพบควรปฏิเสธอย่างสุภาพนิ่มนวลด้วยเหตุผลอันสมควรเช่นท่านผู้จัดการกำลังติดประชุมค่ะหรือครับหรือคุณวิวัฒน์มีประชุมกับพนักงานทั้งวันเลยค่ะหรือครับไม่ทราบว่าคุณจะสะดวกมาพบใหม่ในวันจันทร์เวลา 10 โมงได้ไหมคะหรือท่านผู้อำนวยการกำลังมีงานด่วนค่ะคุณต้องการจะนัดหมายไว้ล่วงหน้าไหมคะหรือคุณท่านจะฝากข้อความไว้ไหมคะนี่คือการปฏิเสธการให้เข้าพบหลักทั่วไปของการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับประการที่3ก็คือการแนะนำระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดคำว่าผู้ใหญ่ก็หมายถึงผู้ที่สูงด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิหรือชาติวุฒิตามมารยาทไทยก็จะต้องแนะนำผู้น้อยให้รู้จักกับผู้ใหญ่การเอ่ยชื่อเรียกต้องเอ่ยชื่อผู้น้อยก่อนผู้น้อยจะต้องทำความเคารพผู้ใหญ่ก่อนด้วยการยกมือไหว้และก็ผู้ใหญ่รับไหว้เช่นคุณสาวิตรีครับผมขอแนะนำให้รู้จักกับผู้จัดการทั่วไปของที่นี่ครับคุณประทีปและก็ท่านผู้จัดการครับนี่คุณสาวิตรีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คนใหม่ของบริษัทครับการกล่าวลา
การกล่าวลานะครับควรมีการกล่าวลาด้วยอัธยาศัยไมตรีโดยทั่วไปมักกล่าวคำว่าสวัสดีเหมือนกับการกล่าวทักทายในกรณีที่องค์การนะครับที่ต้องการมีการแข่งขันกันทางธุรกิจหรือมีการให้บริการเช่นบริษัทห้างร้านธนาคารรัฐวิสาหกิจการกล่าวลาก็เป็นส่วนสำคัญไม่น้อยเพราะสามารถเชื้อเชิญให้แขกต้องการมาเยือนหรือมาใช้บริการอีกในโอกาสต่อไปเช่นขอบคุณที่ใช้บริการสวัสดีครับโอกาสหน้าเชิญใหม่สวัสดีครับหากแขกผู้มาติดต่อมีอาวุโสสูงและเป็นแขกคนสำคัญขององค์การควรแสดงความเคารพด้วยการไหว้พร้อมกับการกล่าวลาด้วยการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาเป็นสิ่งที่พนักงานทุกระดับในองค์การต้องตระหนักถึงและก็ฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่เสมอเนื่องจากเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้บุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อเกิดความรู้สึกพึงพอใจประทับใจและก็นิยมชมชอบในการให้บริการซึ่งได้รับจากองค์การและก็ยังเป็นที่เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีที่สุดกับองค์การอีกด้วยนอกจากนี้หากพนักงานทุกระดับมีการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาที่ดีต่อกันและถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะก็ถือว่ามีส่วนช่วยให้เกิดร่วมแรงร่วมใจและก็การประสานงานภายในองค์การที่ราบรื่นต่อไปดังนั้นพนักงานทุกคนควรฝึกปฏิบัติในส่วนของการพูดให้เหมาะสมรวมทั้งการใช้โทรศัพท์เพื่อเป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานและการให้การต้อนรับแก่ผู้มาติดต่อในลักษณะต่างๆให้เกิดความประทับใจในการสื่อสารด้วยวาจาเพื่อผลประโยชน์ขององค์การทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตในบทที่7ก็จบเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับ